กอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมันคงเมื่อคำว่าจะกี่ปีเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมปลอมมากเฟกสุดๆจากที่เคยมั่นใจในตัวเองแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปพลอยเห็นเขาสองคนกลับไปคืนดีกันแบบนี้พลอยก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาจริงๆค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตแล้วเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างจากพลอยโทรไปก็ไม่ยอมรับสายตอบไลน์บ้างไม่ตอบบ้างจากที่เคยมาหาทุกวันก็ไม่ยอมมาอีกเลยพอพลอยทวงถามเขาก็อ้างว่าธุรกิจกำลังมีปัญหาเลยต้องกลับไปเอาใจผู้หญิงคนนั้นเพื่อให้ช่วยมันรางวัลที่ยิ่งใหญ่มีขยดน้ำตารักให้มากเท่าไรมันก็ไม่มีวันได้มายิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมั่นคงเขาขอให้พลอยรอพลอยก็ยังเชื่อและรอเขาอยู่อย่างนั้นถึงเวลานี้พลอยเริ่มเข้าใจความรู้สึกของการเป็นมือที่สามที่ต้องกินน้ำใต้ศอกคนอื่นแล้วค่ะว่ามันเจ็บปวดแล้วก็ทรมานแค่ไหนไม่มีอะไรใกล้กว่าแค่ความสัมพันธ์ชั่วคราวยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวไม่เคยจะมั่นคงเมื่อคำว่าลงลอยผ่านไปชัดช้าแต่ความสุขและความรักของเราเ
แมนคะช่วยพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะฉันไม่สบายเขาส่งข้อความมาว่าไงคะปวดหัวตัวร้อนอยากให้คุณไปหาใช่ไหมคุณไม่ต้องห่วงนะผมไม่ไปหรอกก็ผมสัญญาคุณแล้วไงว่าผมจะเลิกกับเขาเป็นการตัดสินใจที่ดีจังเลยนะคะหวังว่าคุณคงไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะโอ้แล้วที่ผ่านมาผมเคยเลิกกับใครไม่จริงบ้างล่ะสุดท้ายแล้วผมก็ต้องกลับมาเลือกคุณทุกทีแล้วทีนี้เรื่องบริษัทผมเมื่อไหร่คุณจะจัดการให้ผมล่ะครับก็เมื่อคุณทำให้ฉันมั่นใจแล้วไงคะว่าคุณจะมีแค่ฉันคนเดียวยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงา